กติชักบ่อยไหมครับครับก็บ่อยค่ะโอ้ยแล้วแตกไหมครับไม่อ๋อชักไม่แตกถ้าชักแล้วแตกน้องคงต้องกลับบ้านแล้วมาบิดรายการแล้วครับไม่วันนี้เราชักเขยือแข่งกันดูซิว่าใครจะตกน้ำแตกแอบขยายความได้ดีไหมครับนะนี่ก็คือน้องโบของเราตอนนี้คุณผู้ชมสงสัยน้องโบอายุเท่าไหร่ครับ20ค่ะ20ครับคุณผู้ชมขาวสวยมวยเอ็กตัวเล็กนมใหญ่ถือว่าเป็นการให้ของขวัญปีใหม่สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านใช่ตอนนี้หน้าที่การงานมีอะไรบ้างครับก็รับพิตตี้กับถ่ายแบบค่ะธรรมดาแล้วเคยแบบว่ามาออกรายการแบบนี้ไหมใส่บิกินี่โชว์ซีรีส์อะไรเงี้ยน้องนี้รายการแรกค่ะน้องก็คงเคยออกหลายรายการอ่ะแต่ไม่เคยออกมารายการที่มีพิธีกรหื่นๆอย่างคุณเคยดูรายการเซ็กซี่คิวไหมของช่องแมนทีวีเคยดูเซ็กซี่คิวไหมชอบไหมครับชอบไหมก็ชอบอยากโดนแบบโดนอะไรอย่างเงี้ยอยากโดนอยู่ผมล็อกน้องเขาไว้ให้แล้วครับคุณจับกดน้ำเลยเอาแล้วครับเกมแรกของเราครับเกมง่ายๆเลยครับเกมนี้เนี่ยเราจะมาแข่งกันชักเขยือด้วยความเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะให้เปรียบนิดนึงโดยให้น้องเนี่ยเขาสามารถที่จะชักสองมือคุณน่ะมันพวกบ้ากามมาถึงก็จะจับน้องชักครับผมขออนุญาตถ่ายรูปน้องเป็นที่ระลึกก่อนได้ไหมครับที่ระลึกครับใช่ผมเนี่ยมีโลเคชั่นสวยๆอยากให้น้องโพสท่าน่ารักน่ารักยังไงฮะยังตรงไหนครับจะถ่ายทุกมุมเลยก็เดี๋ยวโชว์เรียกว่าโชว์สิได้ Oh yeahI've been looking under rocks and breaking locks Just trying to find you I've been like a maniac, insomniac Five steps behind you Tell them other girls They can hit the exit check please Cause I finally found a girl of my dreams It's much more than a Grammy award That's how much you mean to me You could be my it girl Baby you're the shit girl Loving you could be a crimeเอาตอนนี้ทีมงานบอกว่าเราควรจะเข้าเริ่มสู่เกมแรกนะครับชักออฟวอร์ครับคล้ายๆกับเป็นการทักออฟวอร์ยังไงซึ่งทักออฟวอร์ภาษาอังกฤษคือการชักเขยือแต่เรามาเล่นคำเพราะเป็นประเทศไทยครับเราต้องเรียกว่าชักออฟวอร์โอเคธรรมดาแล้วเนี่ยการชักเขยือเนี่ยก็จะแบ่งกันเป็นทีมอยู่แล้วของเรากติกาง่ายๆครับจ้าผมกับน้องเนี่ยจะแข่งกันชักโอ้โหเรื่องของการชักเนี่ยพี่มีความเชี่ยวชาญสูงของคุณนี่มันทั้งเล็กทั้งเร็วคุณต้องชนะน้องแน่ไม่แน่เพราะว่าน้องเขาได้เปรียบครับยังไงครับน้องก็จะสามารถชักใช้สองมือได้เป็นการชักแบบนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้เป็นการชักแบบนี้ครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับแต่พี่เนี่ยในฐานะผู้ชายครับพี่จะชักมือเดียวใช่เดี๋ยวคุณก็โกงคุณก็ใช้สองมือผมไม่ได้สองมือหรอกครับตอนที่อีกมือข้างหนึ่งเมื่อยงั้นคุณต้องใส่ถุงมือไว้เพื่อเป็นการถุงยางใช่ไหมครับถุงยางไม่มีครับมีแต่ห่วงยางครับคุณต้องใส่ถุงมือไว้ก่อนเพื่อเป็นการบล็อกว่าคุณจะใช้ได้แค่มือเดียวเราจะชักกันเนี่ยนะครับในน้ำใครที่ตกออกมาจากห่วงยางก่อนถือว่าแพ้ถ้าเกิดแพ้ปุ๊บเนี่ยจะมีการลงโทษน่ารักน่ารักกลุ่มกิจตอนท้ายรายการเราจะจับลงโทษแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมยังเข้าใจกติกานะครับผมเป็นกรรมการให้เองผมบอกเข้าใจกติกาใช่ไหมครับงั้นผู้เข้าแข่งขันทั้งสองที่ประจำที่